โอ๊ยพวกเรากำลังจะไปกินข้าวกันแล้วไปด้วยกันไหมไปสิไหนวันนี้พวกแกมีอะไรมาแชร์บ้างฉันขอดูหน่อยสิพวกเธอมาแค่นี้เองเหรอฉันว่าแค่นี้มันก็เยอะแล้วนะฝนใช่มันอาจจะดูน้อยนะแต่ถ้าเราแบ่งกันมันก็ได้หลายอย่างเลยนี่น้ำพริกกะปิผักสดแม่ฉันทำมาให้อร่อยเด็ดแน่นอนส่วนฉันข้าวไข่เจียวสูตรพิเศษกินกับอะไรก็อร่อยข้าวไข่เจียวนี่มันพิเศษยังไงหรอปีเตอร์แล้วไหนจะน้ำพริกของแม่เธออีกหยกพวกเธอสองคนจะเอาเปรียบฉันมากเกินไปแล้วนะกับข้าวมันก็ประมาณนี้แหละฝนแกจะให้พิเศษอะไรมากมายแต่แบบนี้มันก็ไม่ได้ปะฉันอุตส่าห์เอาต้มยำทะเลเจ้าดังมาแต่ต้องมาแชร์กับข้าวกับพวกแกแบบนี้ฉันก็โดนเอาเปรียบนะสิแต่เราเอาอาหารมาแชร์กันเพื่อเพิ่มความหลากหลายไม่ใช่หรอฝนทำไมต้องมาคิดเรื่องเอาเปรียบหรือไม่คุ้มด้วยล่ะพวกเธอก็พูดได้นี่ก็กับข้าวของพวกเธอมีแต่ของธรรมดาธรรมดาพวกเธอคงหวังจะกินของดีๆจากฉันคนเดียวใช่ไหมล่ะไม่ใช่นะฝนพวกเราไม่ได้คิดแบบนั้นเลยไม่รู้แหละฉันไม่เอาด้วยแหละฉันจะไม่แชร์กับข้าวกับพวกแกฉันจะไปนั่งที่อื่นฝนใจเย็นก่อนสิมองอะไรนี่พวกเธอให้ฉันนั่งด้วยคนนะอืมนั่งสิเออนี่ฉันมีกับข้าวมาแบ่งด้วยนะพวกนั้นน่ะเอากับข้าวอะไรมาแบ่งฉันก็ไม่รู้คิดได้ยังไงต้มยำของฉันหายไปไหนอ่ะไม่มีเลยเฮ้ยนี่มันไม่ใช่ปิ่นโตฉันนี่ต้องมีคนขโมยของฉันไปแน่ๆเลยพวกนั้นเหรอต้องเป็นพวกนั้นแน่ๆเลยขอชิมต้มยำด้วยนะอืมเอาสิขอไก่นิดนึงเอาเลยอ่ะฉันขอน้ำพริกหน่อยนะอะไรฝนเปลี่ยนใจจะมานั่งกับพวกเราด้วยแล้วหรือไงเปล่าแต่กับข้าวฉันหายมีคนขโมยไปฉันก็เลยจะมาดูสักหน่อยว่าคนแถวนี้เอาของฉันไปหรือเปล่ามันคือของฉันฉันจำได้นี่ขโมยของคนอื่นเขามากินแล้วยังจะตีมืออีกคิดอยากจะเป็นหัวขโมยกันเหรอฮะแหมก็ฉันไม่รู้นี่ว่าเป็นของเธอใช่ฉันเห็นมันวางอยู่เฉยๆไม่มีเจ้าของก็เลยหยิบมาน่ะหืมพวกเธอนี่นะจ่ายคืนฉันมาเลยจ่ายอะไรอ่ะทำไมพวกเราต้องจ่ายด้วยเอ้าก็พวกเธอกินของฉันจนจะหมดแล้วฉันยังไม่ได้กินเลยสักคำก็ต้องจ่ายมาสิฝนแต่ว่าเธอพูดไว้เองไม่ใช่หรออะไรฉันเคยพูดอะไรก็เธอบอกเอง
ว่าของเพื่อนก็เหมือนของเราฉันก็แค่ทำเหมือนที่เธอเคยทำไงโหขนมของใครเนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยขอชิมหน่อยละกันอร่อยนะเนี่ยกินข้าวอะไรกันมากินข้าวไข่เจียวแกไข่เจียวอีกแล้วไข่เจียวอีกแล้วฉันอิ่มมากเลยอะเอ้าพวกเธอมากันแล้วเหรอฝนแกทำอะไรเนี่ยเอ้าก็กินขนมไงแกก็เห็นอยู่นี่จะถามทำไมรู้แล้วว่ากินขนมอะแต่เธอรู้ไหมว่าขนมที่เธอกินอยู่มันของใครไม่รู้ของพวกเธอเหรอก็ใช่ไงเธอไม่รู้ว่าเป็นของใครแล้วยังจะกินอีกเหรอทำไมไม่ขอก่อนนะโอ๊ยพวกแกจะหวงอะไรนักหนาเนี่ยพวกแกไม่เคยได้ยินหรือไงของเพื่อนก็เหมือนของเราชิมนิดชิมหน่อยจะโกรธกันทำไมเอาพวกเธอจะกินก็กินกันได้เลยนะฉันขออันนี้ห่อหนึ่งล่ะฉันไปแล้วฝนดูสิชิมหมดทุกห่อเลยอ่ะนี่เราจะปล่อยให้ฝนทำแบบนี้ต่อไปจริงๆเหรอนั่นน่ะสิอย่างน้อยก็ต้องทำให้เขารู้นะว่าไม่ควรไปทำแบบนี้กับคนอื่นถ้าอย่างนั้นพวกเราก็ต้องหาวิธีแก้เผ็ดยายฝนกันแล้วล่ะทีนี้ก็รู้แล้วสินะว่าใครคือคนที่เห็นแก่ตัวเราก็เอาเปรียบคนอื่นพวกเราคิดกันมาแล้วว่าถ้าเรื่องแค่นี้เธอยังปรับปรุงตัวไม่ได้พวกเราก็คบเธอเป็นเพื่อนต่อไม่ได้เหมือนกันอะไรกันเรื่องแค่นี้ต้องตัดเพื่อนได้หรอพวกเธออย่าเก็บมาคิดเล็กคิดน้อยกันสิหรองั้นเธอก็ไม่ควรบ่นเราที่เราแอบเอากับข้าวเธอมากินสิแบบเนี้ยเขาเรียกว่าคิดเล็กคิดน้อยนะอะไรกันมันไม่เหมือนกันสักหน่อยแล้วตรงไหนล่ะที่มันไม่เหมือนกันก็ตรงฉันรู้แล้วฉันผิดเองแหละที่ไปกินขนมของพวกเธอโดยไม่ได้ขอรู้แล้วก็ดีจะได้ไม่ไปทำให้ใส่แบบนี้กับใครอีกเธอจำไว้นะฝนคนที่คิดแต่จะหาผลประโยชน์เข้าตัวเองมันไม่มีใครอยากอยู่ด้วยคนที่เห็นแก่ตัวมีแต่คนอยากจะตีตัวออกห่างทั้งนั้นแหละลองเอาคำพวกนี้ไปคิดดูนะฝนเผื่อว่าชีวิตของเธอมันจะดีขึ้นมาบ้างไปพวกเราไปกันเถอะยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากตั้งหลายได้โปรดเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจ